สวัสดีค่ะพบกับซีซันคุกกิ้งชาแนลนะคะวันนี้จะมาชวนทำขนมทอดกรุบกรอบซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะได้ทานกันบ่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะหาทานยากอาจจะเจอบ้างตามร้านขายของฝากบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทำทานกันเองง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีแค่มันเทศเนยชนิดเค็มนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดค่ะมันเทศนะคะเราไปล้างให้สะอาดก่อนในรอบแรกนะคะจากนั้นนำมาปอกเปลือกออกให้หมดแล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนึงค่ะจากนั้นเราก็นำมาขูดหรือสไลด์ให้เป็นเส้นบางๆแบบนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะใช้มีดฝานเป็นเส้นบางๆแทนก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเราขูดแบบนี้ก็จะสะดวกและเร็วกว่านะคะแล้วเราก็ได้เส้นที่เล็กกว่าด้วยค่ะจากนั้นเรามาตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะคะรอจนน้ำมันเดือดแล้วค่อยใส่เส้นมันเทศลงไปทอดค่ะคอยคนเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะให้เขาสุกอย่างทั่วถึงนะคะแต่ต้องเบามือนิดนึงอย่าคนแรงนะคะไม่งั้นเส้นเขาจะเละค่ะพอเราทอดมาสักพักหนึ่งนะคะสังเกตว่าเส้นเขาเริ่มจะมีความกรอบขึ้นนะคะให้เราตักเนยเค็มลงไป1ช้อนค่ะ1ช้อนเต็มๆเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปแล้วคนให้ทั่วนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลและเนยเขาละลายนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเริ่มเคลือบตัวขนมค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสุกและกรอบค่ะจะทราบได้ยังไงว่าเขาสุกและกรอบนะคะสังเกตได้จากฟองค่ะถ้าฟองเขาเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มหายไปแปลว่าเขาเริ่มสุกแล้วค่ะจากนั้นก็กะเลยค่ะเอาให้ความกรอบพอดีนะคะแล้วเริ่มตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะพอตักขึ้นเสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะคะในระหว่างที่ยังร้อนอยู่นะคะให้เรารีบจัดเป็นรูปทรงรังนกเลยค่ะโดยเราจะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วตักขนมอัดเข้าไปเลยค่ะต้องรีบทำในระหว่างที่ยังร้อนอยู่นะคะแต่ถ้าใครชำนาญนะคะไม่ต้องใช้ตัวช่วยก็ได้ค่ะปั้นเองเป็นรูปทรงรังนกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ค่อยได้ทำนะคะมีตัวช่วยแบบนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าเขาจะได้รูปทรงเป็นก้อนกลมที่สวยงามและออกมาเท่ากันค่ะกระทะต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะน้ำมันลงทอดพอเขาเริ่มกรอบนะคะให้ใส่เนยเค็มลงไป1ช้อนตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนนะคะทอดจนกว่าเขาจะสุกกรอบจนกว่าน้ำมันจะนิ่งนะคะให้ตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะสูตรนี้ใช้มันเทศไปประมาณ1กิโลครึ่งนะคะทำออกมาเป็นขนมรังนกได้ประมาณ 14-15 ก้อนค่ะมันเทศ1กิโลครึ่งซื้อมา60บาทค่ะรวมน้ำตาลปี๊บเนยแล้วก็น้ำมันนะคะต้นทุนที่ใช้ไปก็ประมาณ100กว่าบาทค่ะส
ส่วนขนมรังนกนะคะถ้าเราจะทำขายก็ตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทต่อชิ้นนะคะกำไรเกินเท่าตัวเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะทำกินเองก็ได้ทำขายก็ดีนะคะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ